เต้ยพงศกรใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปเกรดโฟกัสผิดจุดนะครับรีบซูมอย่างไวตั้งใจจะแบ่งปันโมเมนต์ที่ดีให้กับแฟนคลับที่ติดตามใน IG เต้ยพงศกรได้ชื่นชมไลฟ์สไตล์โปรดอย่างการวิ่งออกกำลังกายนะครับแต่ถ้าว่ากลับมีเหตุให้พระเอกซุปตาเต้ยพงศกรต้องเปลี่ยนแนวคอนเทนต์มาเป็นสายฮาซะอย่างนั้นเมื่อภาพถ่ายที่เจ้าตัวนำมาแชร์ขณะโพสต์ท่าในลุคหล่ออวดกล้ามเนื้อแน่นนะฮะโดยมีฉากหลังเป็นต้นไม้ดอกสีเหลืองสวยสะพรั่งแต่รูปนี้นะฮะก็ดันถูกพี่ชายคนสนิทนะเกรทวรินทร์โฟกัสผิดจุดเข้าอย่างจังนะครับถึงขนาดอดใจไม่ไหวต้องเข้ามาสาดคอมเมนต์แซวในสื่อทำนองว่าผมซูมดูดอกไม้ด้านหลังสวยเลยหลังจากนั้นนะครับเต้ยพงศกรก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาตอบแบบติดตลกนะฮะผมรู้จิตใจพี่เป็นคนดีก็ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นนะฮะก็ต่างพากันหัวเราะท้องแข็งกันเลยทีเดียวนะครับกับความฮาของทั้งสองหนุ่มกันหนักมากเลยทีเดียวนะครับซูมซูมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ